สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมไผ่บ้างนะครับต้นนี้เป็นไผ่จระเข้ขบฟันนะครับเป็นไผ่ลวกไผ่ลวกลำเล็กนะครับเป็นขบฟันเล็กต้นนี้ทางผมได้มาจากทางคุณย่าน้องไผ่เมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีพ.ศ.2563นะครับก็คือปีที่แล้วมาปีนี้นะครับก็อายุประมาณ1ปีกับอีก1เดือนนะครับยังไม่ถึง1เดือนก็ได้หน่อมาเป็นหน่อที่3แล้วนะครับในช่วงที่ทางสวนนำมาลงปลูกนะครับมันจะนิ่งมากเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายปีซึ่งพื้นที่ทางภาคอีสานเนี่ยมันจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับไผ่มันจะพักตัวปลูกมาน่าจะเกิน6เดือนเลยนะครับคือเขานิ่งมากหน่อไม่มีหน่อเลยนะครับเพิ่งจะมีหน่อช่วงพอเริ่มเข้าฤดูฝนนะครับช่วงกลางปีก็หน่อนี้เป็นหน่อแรกนะครับก็ขึ้นเป็นลำขึ้นมานะครับนี่เป็นหน่อแรกนะครับนี่เป็นหน่อที่2หน่อที่3นะครับสำหรับไผ่จระเข้ขบฟันนะครับทางสวนธนภัทรสกลนครยังไม่มีขายนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อทางคุณย่าน้องไผ่กับคุณปู่น้องไผ่ได้นะครับที่เบอร์โทร086-734-3078นะครับสอบถามทางคุณย่าได้เลยไผ่จระเข้ขบฟันจะเป็นที่นิยมนะครับของกลุ่มคนสะสมไผ่หรือว่ารักไผ่เป็นไผ่เฉพาะนะครับจะมีน้อยแล้วก็ขยายพันธุ์ก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับในแต่ละปีเนี่ยทางสวนต่างๆที่มีไผ่ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะติดจองนะครับผู้ที่สนใจก็จะทำการสั่งจองกันเอาไว้แต่ว่าไม่ใช่ว่าชำทุกหน่อหรือทุกเง่านะครับเวลาขุดมาชำเนี่ยมันจะติดทุกเง่านะครับบางเง่ามันก็จะยุบไปคือเอาเป็นว่าขยายพันธุ์ยากพอสมควรนะครับผมเองก็ยังไม่เคยขุดนะครับเพราะว่าเพิ่งจะได้มาเมื่อปีที่แล้วเองนะครับขอขยายพันธุ์ก่อน